ครับสวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับอันนี้ก็อยู่ที่บ้านสวนนะครับที่บ้านลำพูพานตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับอันนี้ก็กักตัวโควิด19นะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับโอเคนี่ก็มาเมนูนะครับอาหารเย็นอาหารเช้าหลายวันละเนื้อหมูย่างไอ้ตากแดดนะครับหมักเกลือ1แดดเดียวแดดเดียว1วันเองแล้วก็ต้องมาก่อเตาก่อนนะครับกลางคืนไม่มีแสงโซลาร์เซลล์นะครับก็จะใช้ก่อเตาก่อนจุดเตาไม้ก่อนที่เอาแยกคาก่อนจุดไฟนะครับแยกคาแยกคาแห้งนี่นะครับดูกลางวันเยอะแล้วคราวนี้มากลางคืนบ้างครับเมนูอาหารมีเตานะมีเตาของพ่ออยู่เอามาทิ้งไว้ให้เตาแล้วก็ไม้ก็นี่ใช้มีดฟันไว้ไม้แดงนะไม้แดงจะมีใช้นี่หน่อยยางในรถเก่านะครับจุดด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้ติดไฟเร็วขึ้นนะครับก็ใช้ไฟแช็กนะนี่นะก่อเตาบ้านๆก่อเตาบ้านๆจุดยางแล้วจุดโอเคอะไรก็ต้องก่อเตาก่อนนะครับวางเปลือกไม้วางกันวิธีก่อเตาแบบบ้านๆใส่ไม้ใส่ฟืนกันไปมาติดกันนะครับจะได้ฐานนะครับนี่ก็เป็นฐานจะมีควันหน่อยนะแรกๆโอเคนี่น่าจะพอละโอเคระหว่างนี้ก็รอให้เตาเราติดไฟให้ดีไฟก็จะลุกหน่อยนะครับลูกก็ปักเป่าหน่อยโอเคระวังรอทานแล้วก็ตัวเนื้อมาตัวนี้ใช้ไม้ไผ่นะไม้ไผ่ใช้มีดผ่านะครับเป็นลิ่มนะครับเพื่อจะใส่ตรงนี้นะเพื่อจะย่างตอนที่มีฐานแล้วนะครับอันนี้ก็ใส่เนื้อหมูเราเข้าไปที่ไม้กันรอที่จะย่างเนื้อแดดเดียวนะครับก็จะทำเป็น2ไม้นะครับ 4-5 ชิ้นต่อไม้นะครับโอเค1ชิ้นเมนูอาหารเย็นนะครับอาหารเย็นเดี๋ยวแม่เขามาให้ตอนเช้าก็เลยใช้มีดเฉือนเฉือนแล้วก็ตากแดดเอื้อเกลือนะฮะโอเคนี่นะครับโอเคแล้วก็ไม่ตอกรัดหน่อยนะครับต่างจังหวัดก็มีอาศัยไม้ต่างๆนะฮะก็มัดตรงนี้
ตอกให้ดีครับอันนี้ก็รอทานแล้วล่ะต้องรอเตาทานนะโอเคเตาเราเริ่มติดแล้วครับเตาใช่ไหมเริ่มติดแล้วมาดูเวลานี่กันตอนนี้ทุ่ม45นะครับวันพุธที่4สิงหาปีพ.ศ. 2564นะครับโอเคหลังมืดเลยฮะกลางคืนแสงไฟอันมืดมิดก็มีไฟนะครับไฟโซลาร์เซลล์นี่นะครับชุดคมโซลาร์เซลล์อยู่แสงมีกล้วยมีอะไรมันก็นะครับพร้อมไว้แต่ตอนนี้รอเตาแล้วกันรอถ่านนะรออะไรยุงด้วยนะครับก็คือก็มีพัดลมนะครับพัดลมต่อ12โวลต์นะครับจากแบตเตอรี่รถยนต์มาใช้นอนกลางคืนนะกลางวันก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์มีต่อจากขั้วแบตนี้ไป12โวลต์ใช้พัดลมอย่างเดียวนะเราเริ่มแล้วครับฟืนเริ่มจะเป็นฐานละรออีกสักพักโอเคเตาเริ่มได้ฐานนะครับฟืนเริ่มร้อนละทำการปิ้งเนี่ยเตาแล้วครับจะเยอะโอเควางมันเคียนไว้แล้วกันรอให้กลับอีกด้านนะยางก็จะมีกลิ่นหอมนะครับของจะมีน้ำมันนะขโมย3ชั้นโอเคสักพักก็กลับหน่อยนะครับโอ้โหมันน้ำมันมันลงไปเยอะนะครับต้องกลับโอเคติดน้ำมันนะครับพี่ต้องขี้เถ้าใส่นะกลัวในฐานนะครับเพื่อไม่ให้เป็นไฟลุกขึ้นเป็นลุ่มล้างยางแดดเดียวเราก็เริ่มมีสีมีสันนะครับใส่ขี้เถ้าช่วยนะครับหอมนะครับก็ต้องกลับเลยนะแล้วกลับนี่กันตัวนี้ต้องใส่นี้กันไว้โอเคเริ่มสุกแล้วนะครับยังรออีกนิดนึงได้เมนูอาหารเย็นวันนี้นะครับช่างแมวเมนูเนื้อย่างแดดเดียวกลางบ้านสวนนะครับห่างจากหมู่บ้าน8กิโลนะครับบ้านก็ลำพูนผ่านตำบลพระตั้งพระสังคมจังหวัดหนองคายนะครับกักตัวโควิดนะครับโอเคครับไอ้สุกแล้วนะสีสันประมาณนี้แหละไม่ต้องแกะไม้อย่างนี้เลยนะครับกำลังเยิ้มอร่อยเลยวางให้ดูน่ากินหน่อยกินกับข้าวเหนียวนะครับโอเคครับช่วงนี้ก็ขอจบในทางการทำอาหารนะครับฝ่าวิกฤตโควิดนะครับ
กักตัวบ้านสวนที่บ้านหลวงพานตำบลพระตั้งกับอาหารเย็นนะครับตำบลพระตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับก็กักตัวอยู่ลูกสาว2คนนะครับก็เดี๋ยวเตรียมนี่แหละหมูย่างแดดเดียวกับข้าวเหนียวแล้วกันครับสวัสดีครับยังไงช่วยกดติดตามกดซับสไครบ์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสู้ๆครับยังไงใครอยู่กรุงเทพก็ระวังตัวนะครับโอเคมากรุงเทพก็อยู่กักตัวที่อยู่ที่สวนอยู่อะไรไหมทำให้ที่บ้านหรือว่าในหมู่บ้านเขาเดือดร้อนนะครับในอำเภอเพื่อจะไปแพร่เชื้อผู้อื่นเขาก็กักตัวอยู่กับลูกสาว2คนนะครับเมนูอาหารอีสานมาฝากครับข้าวเหนียวร้อนนะครับ